ปกติแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยตีปิงปองหรือว่าเห็นคนตีปิงปองค่ะคนตีปิงปองปกติก็จะต้องใช้ไม้ปิงปองตีกันแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ใช้ไม้ปิงปองค่ะเขาใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนค่ะหนุ่มคนนี้นะคะชื่อว่าแมตต์เอทริงตันค่ะโชว์ทริคการเล่นปิงปองด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งแทนไม้ปิงปองโต้กับเพื่อนได้อย่างแม่นยำเลยค่ะดูจากลีลาแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเจ้าตัวน่าจะมีทักษะการเล่นปิงปองที่ดีอยู่แล้วด้วยค่ะนอกจากนี้ในช่วงท้ายของคลิปนะคะเอทริงตันก็ยังโชว์ทักษะอีกหนึ่งอย่างด้วยการถอดเครื่องออกคราวนี้ค่ะเหลือเฉพาะแค่แบตเตอรี่ที่นำมาใช้เป็นแผ่นไม้ค่ะแต่ว่าทักษะก็ยังถือว่าใช้ได้เพราะว่าตีลูกได้แม่นยำเหมือนเคยเลยค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนท้าให้หนุ่มรายนี้ลองใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนค่ายคู่แข่งดูบ้างว่าจะตีได้แม่นยำเหมือนกับยี่ห้อที่ใช้อยู่นี่หรือเปล่าค่ะจริงๆเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆแทนไม้ปิงปองก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะคะนิวยอร์กไทม์ก็เคยนำเสนอข่าวว่ามีนักพยัญตัวยงรายนึงค่ะเคยท้าดวลกับแชมป์โลกเทเบิลเทนนิสโดยเขาก็ใช้น้ำขวดอัดลมเปล่าๆนะคะเอาชนะแชมป์โลกเทเบิลเทนนิสซึ่งไม่ได้ใช้ไม้ปิงปองค่ะใช้กระทะเหล็กเป็นอุปกรณ์การตีมาแล้วด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นอยากลองใช้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมแทนไม้ปิงปองได้นะคะแต่ว่าถ้าโทรศัพท์เสียอย่ามาว่าพิชชี่นะคะไม่รับผิดชอบจริงๆค่ะ